เยาวราชเรานึกว่าตัวสูงกว่านี้ตัวนิดเดียวเองเราตอนนั้นนะแต่เขาเอาไปที่สุดที่ไปปล่อยที่โน่นแล้วไงเป็นพื้นที่ที่ดูแลได้ปรากฏว่าอาการก็ดีขึ้นเลยดีขึ้นกินหญ้าทะเลได้มากขึ้นเลยมันจะอยู่ดีๆเขาป่วยเห็นเขาก็รายงานมาว่าตอนนี้ป่วยก็กำชับกันคุยกันว่าเอาไปดูแลที่สุดที่ไปดูแลแล้วปรากฏว่าเขาป่วยที่หน้าถึงสามเขาเสียชีวิตผ่าท้องออกมาเนี่ยมันเป็นเพราะติดเล็กๆแต่นะมันอาจจะย่อยสลายไปบ้างอะไรบ้างแต่เรื่องหลายแบบของปกติอ่ะมัน450ปีแล้วมันจะหายหมดอ่ะเพราะนั้นอันนี้มันไม่ถึงหรอกเพราะนั้นมันก็ติดเป็นขี้เกลือคลองอ่ะคุณลองกินมันก็ติดไปดูสิถ้าคุณกินก็ติดไม่ได้กัดทุกชนิดคุณกินก็ติดไม่ได้นั่นเลยก็ติดมันเรื่องที่อธิบายง่ายๆเลยอะไรที่คนกินได้สัตว์ก็กินได้ส่วนใหญ่นะอะไรที่คนกินไม่ได้สัตว์ก็กินไม่ได้ใหญ่แล้วมันพูดได้มั้ยไม่ได้มันไปหาหมอได้มั้ยไม่ได้มันป่วยแล้ววิ่งหาหมอเองได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราสงสารนะเราบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้หลังใครก็ไว้ข้างหลังผมคือทุกคนทั้งสัตว์นะนั่นล่ะเป็นศูนย์กลางของเราที่ในการรัฐบาลต้องทำงานเลยนะน่าสงสารเหลืออย่าไปอยู่ตัวไว้ป่ะจะมีอย่าไปเดี๋ยวข้ามตายไม่ได้นายกสั่งเขาตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะลดได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็มีอยู่แล้วนะอันนี้การที่จะลดคุณถามแบบนี้บางทีก็ถามรัฐบาลจะทำได้แค่ไหนผมก็ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้5เปอร์เซ็นต์10เปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็ต้องทำงานไปแล้วนะแต่คนจะทำคือใครคือคุณต้องช่วยด้วยสื่อต้องช่วยแล้วไม่ใช่คอยตั้งเป้าว่าเท่าไหร่แล้วพอไม่ได้มาก็ด่ารัฐบาลเอ้ผมถามว่ามันเป็นธรรมกับผมไหมเนี่ยรัฐบาลก็มีมาตรการมีกฎหมายไปแล้วทุกตัวแล้วแต่ใครไปพูดจะต้องปฏิบัติอ่ะผมเองก็ต้องปฏิบัติผมก็ต้องเป็นที่ขยะลงคลองผมไม่ใช่ขยะพลาสติกนั่นแหละคือตัวผมนั่นต่างคนต่างพวกอะไรมาผมว่าไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะถือไปก่อนตัวนึงก่อนถือไปก่อนตัวนึงก่อน